ไปดูที่ทางการของมาเลเซียหลังจากช่วงที่ผ่านมาค่างเงินริงกิตของมาเลเซียผันผวนหนักพอสมควรนะครับพร้อมกับตัวเลขทางเศรษฐกิจในไตรามาสที่4ปี2,566ที่ไม่สู้ดีนักทางการก็ออกมาพูดแล้วก็ตอกย้ําถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเศรษฐกิจมาเลเซียว่ายังคงเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7ซเว่นอ เรื่องนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานความคิดเห็นของผู้นำมาเลเซียครับก็คืออันวาอิบราฮิมพูดถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศบอกว่าแม้ตัวเลขเศรษฐกิจของ ทางมาเลเซียในปี2,566ที่ผ่านมา GDP เติบโตน้อยกว่าที่คาดครับทั้งปีโต3.8%ไตรมาสที่4ของปี2023ปีที่แล้วนะครับแผ่วหน่อยครับอยู่ที่3.4%แต่นักเศรษฐศาสตร์ทุกฝ่ายก็คาดการนะครับว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะเติบโตไปได้4.5-5%ค่ากลางอยู่ประมาณสัก4.8%และถ้าไปดูศักยภาพเศรษฐกิจของมาเลเซียปรากฏว่าการลงทุนก็สูงเป็นประติการอัตราเงินเฟอ้อยังไม่เยอะ การว่างงานก็ต่ำ การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนี้ก็ยังทําให้หลายฝ่ายมั่นใจว่ามาลเลเซียโดดเด่นไม่แพ้ประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนแล้วก็ได้พูดคุยกับทางธนาคารกลางของมาลเลเซียอย่างใกล้ชิดในการจับตาสถานการณ์ของค่าเงินริงกิตแต่ละฝ่ายก็จะต้องประชุมร่วมกันขอให้ทุกฝ่ายมองสถานการณ์เศรษฐกิจของมาลเลเซียอย่างครอบคลุมอย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงปี2540ถึง2541ซึ่งตอนนั้นค่าเงินริงกิตลดลงอย่างมากอัตรางเงินเฟ้อพุ่งสูงแต่สถานการณ์ณ ตอนนี้ทางอันวาอิบราฮิมบอกว่ามันแตกต่างกันครับถ้าไปดูครับเงินริงกิตของมาเลเซียก็อ่อนค่าลงกว่า3%แล้วปัจจุบันอยู่ที่4.78ริงกิตต่อ1ดอลลาร์สหรัฐครับก็ถือว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีถ้าไปดูโดยรวมเงินริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าไปถึง4%ด้วยกันครับผู้ว่าธนาคารกลางของมาเลเซียบอกว่า หลักๆมาจากปัจจัยภายนอกรวมถึงการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐและก็ธนาคารกลางในภูมิภาคความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์แนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่แน่นอนอันนี้ค่อนข้างชัดนะครับว่าส่งผลกระทบมาที่เศรษฐกิจของมาเลเซียก็เลยทําให้ค่าเงินริงกิตค่อนข้างแว่งพอสมควรขณะที่รัฐมนตรีคลังของมาเลเซียบอกว่าค่าเงินริงกิต เชื่อว่าจากนี้จะกลับมาแข่งข้ามากยิ่งขึ้นและสัญญาณมันจะชัดต่อเมื่อธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็คือไม่หยุดการขึ้นหยุดการขึ้นแล้วนะครับและก็ผ่อนคลายมาตรการทางการเงินมากยิ่งขึ้นอัตราการส่งออกก็น่าจะยังอยู่ในระดับที่ดีต่อไปและทําให้เศรษฐกิจของมาเลเซียอยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจก็เป็นจุดที่ท้าทายทีเดียวนะครับสำหรับรัฐบาลของอันวาอิบราหิมในตอนนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ